ขอหวยหวานใจหนุ่มถูกลอตเตอรี่แอปแจ้งไม่ถูกรางวัลชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ภายหลังจากที่งวดที่ผ่านมาสำหรับคนที่ซื้อหวยก็แอบหวานใจอยู่เมื่อมีคนที่ซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังก็ได้เกิดปัญหาอยู่หลายคนมากมากที่ถูกลอตเตอรี่แต่บางแอปเป๋าตังก็แจ้งว่าไม่ถูกรางวัลก็เลยทำเอาหลายหลายคนใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดทนพ.ภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าหมอเล็บแพนด้าก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุไว้ว่าก็มีคนส่งข้อมูลมาหลังจากที่หลายๆคนเลยนะครับผมบอกเลยว่าถูกลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังแต่ก็ไม่ได้ตังค์มันก็ขึ้นมาว่าไม่ถูกรางวัลมีใครเป็นแบบนี้กันบ้างก็ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนึงซึ่งชาวเน็ตต่างก็พากันคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็เป็นเหมือนกันหลายๆคนมากๆระบบอาจจะมีปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้ทราบเหตุและก็ผลที่แน่ชัดว่าทำไมถึงขึ้นว่าไม่ถูกรางวัล